ทำนี้เนาะที่ซ่อมได้ก็ซ่อมแล้วครับแต่ที่ซ่อมไม่ได้ก็ตรงทางออกแล้วก็อันนี้ถอดออกไปแล้วเหรอครับนาฬิกาดึงแกดึงสายอยู่นาฬิกาจะอยู่ตรงนี้ครับทางออกมันจะดึงไม่ได้แกจะดึงถังออกมาเครื่องเสียบผมเลยครับแต่ตรงนี้แกจับเครื่องออกมาครับตู้ยานี่ก็ซ่อมแล้วซบกระจกชกหมดเลยครับตอนนั้นน้องนั่งอยู่กับใครครับนั่งอยู่คนเดียวครับคนเดียวเลยครับอันนี้ซ่อมได้นะครับไอ้ตัวที่พังแล้วครับครับแล้วเราโดนส่วนไหนครับที่โดนตรงหัวตรงหน้าผากอันนี้โดนตรงไหนตรงนี้ครับไม่แตกนะไม่แตกครับแต่หมดแตกหมดพอโน่ครับหมดโน่ครับอันนี้มันอยู่ตรงไหนตอนแรกตรงนี้มันจะประกอบกับทางออกเลยครับประกอบกับทางออกแบบนี้แกก็ดึงหักออกมาตรงนี้ทางออกก็ยืดไม่อยู่ครับเราต้องไปซ่อมตรงนี้เลยเวลาประมาณ 7:30 นครับไอ้ตอนแฮกผู้บาดเจ็บอยู่ที่เกิดเหตุก็ไม่มีอาการวุ่นวายให้ความร่วมมือดีครับแต่พอการนำส่งครับเริ่มมีอาการวุ่นวายครับอาการบาดเจ็บเขาเป็นยังไงบ้างครับขาหักท่อนบนด้านขวาครับอย่างเดียวครับไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนท่อนบนครับแล้วเราช่วยยังไงกับเขาก่อนช่วยก็ดามขาครับดามขามีแผลฉีกขาดอยู่ด้านบนครับเพราะว่ากระดูกมันหักมันทะลุออกมาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นครับดามแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไอ้พอมาถึงโรงพยาบาลก็โวยวายนิดหน่อยครับแต่ไม่เท่าอยู่บนรถครับขับออกมาได้ประมาณสักกี่นาทีถึงจะโวยวายไม่ถึง10นาทีครับออกมาจากที่เกิดเหตุก็โวยวายเลยครับเขาพูดอะไรก่อนนะครับพูดอย่างเดียวก็ฟักนิดหน่อยอย่างเดียวครับด่าอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือด่าใครด่าไม่รู้ครับน่าจะด่าพวกผมนี่แหละครับด่าเป็นภาษาอังกฤษครับด่าเป็นพูดอยู่คำเดียวครับฟักนิดหน่อยครับแล้วก็เลยดึงอุปกรณ์ครับดึงอุปกรณ์จับเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างครับที่อยู่ในรถก็มีความเสียหายมากอยู่นะครับแล้วโวยวายอยู่ประมาณกี่นาทีครับโวยวายตั้งแต่ออกจากที่เกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาลครับแล้วที่ทำร้ายร่างกายน้องคือครั้งเดียวเลยตีหัวครั้งเดียวไอ้จับไอ้กระปุกนี่ครับเครื่องใส่ครับเครื่องใส่ครั้งเดียวเลยเครื่องใส่ทุกอย่างครับที่จับได้แต่กระปุกนี้มันเผลอโดนครับโดนครับแสดงว่าระยะทางประมาณ20กิโลมั้ย20 25ครับ25กิโลเนี่ยวุ่นวายตลอดเลยใช่ครับแล้วน้องอยู่ยังไงตอนนั้นก็ป้องกันตัวเองยังไงป้องกันตัวเองดูคอยดูอาการผู้บาดเจ็บแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับคือทำอะไรไม่ได้ครับตอนนั้นโต้ตอบไม่ได้ครับโต้ตอบไม่ได้ครับได้ตอบว่าอะไรเขาไหมขอร้องขอบอกก็ได้ขอบอกว่าใจเย็นๆครับแล้วก็ค่อยๆพูดครับแต่เกก็ไม่ฟังครับจนถึงโรงพยาบาลนะใช่ครับถึงโรงพยาบาลครับตั้งแต่ทำอาสาสมัครมานี่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับเคยเจอก็มีไปส่งผู้ป่วยจิตเวชครับแล้วเราจะเอาเรื่องอะไรยังไงครับตอนนี้ก็ว่าจะเอาเรื่องครับเพราะว่าอุปกรณ์รถเสียหายครับแต่ตัวผมไม่เป็นแช่งหัวนมครับไม่เป็นไรครับไปแจ้งความแต่แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วครับไปแล้วใช่ไหมไปมาแล้วครับอุปกรณ์นี่ความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับอุปกรณ์ประมาณค่าไม่ได้ครับพี่ต้องดูว่ามันเสียหายอะไรบ้าง